ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเกียร์แกนคาร์นิวัลคันนี้นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและเวทีเสียงนะครับมาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับหลายๆรุ่นและหลายยี่ห้อนะครับก็ได้รับความสนใจจากทางลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัวเกียร์แกนคาร์นิวัลนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเรนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและเวทีเสียงที่ดีรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับเพื่อจะนำหมวดภาพนะครับให้มาแสดงผลที่หน้าจอนะครับทั้งจอทางด้านหน้าแล้วก็จอมอนิเตอร์ทางด้านซ้ายและด้านขวาแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเทคนิคในการติดตั้งทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับว่าการติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และพวกนี้ครับติดตั้งได้แบบมาตรฐานติดตั้งแบบไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวด์และพวกนี้ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวรถเกียร์แกนคาร์นิวัลนะครับวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับเพื่อจะนำหมวดภาพของเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับให้มาแสดงผลที่จอหน้านะครับแล้วก็จอมอนิเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากนะครับเราก็กดไปที่มีเดียนะครับแล้วก็เลือกไปที่ออกนะครับเพื่อจะนำสัญญาณเสียงจากทีวีดิสตอนนะครับเข้ามาในระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ออนสวิตช์นะครับปุ๊บนะครับเห็นนะครับมันก็จะมีนะครับหน้าต่างของเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเราก็ใช้รีโมทกดโอเคเข้าไปใหม่เชฟซิกเนเจอร์รสแซงวากุ้งรสพิซซ่าเห็นนะครับเราก็จะได้หมวดภาพของเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเวลาเลือกชแนลช่องนะครับเราก็ใช้รีโมทนะครับเลือกชแนลช่องนะครับได้เลยนะครับก็สามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายหรือจะจำหมายเลขได้เรากดไปเลยครับนะครับเห็นครับก็จะมีหมวดภาพนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอแล้วนอกจากนั้นนะครับหมวดภาพของเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับก็ยังมาแสดงผลนะครับที่จอมอนิเตอร์ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับนอกจากที่เราสามารถชมความบันเทิงจากเจ้าตัวทีวีดิสตอนแล้วนะครับเราก็ยังสามารถนะครับรองรับการเล่นพวกไฟล์ P4 นะครับรองรับได้ประมาณ1เทเลไบต์นะครับกดไปที่โฮมนะครับเห็นนะครับแล้วก็ไปที่นะครับตัวแฟลชไดรฟ์เลยนะครับนะก็จะมีหมวดภาพไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงหรือไฟล์ภาพยนตร์นะครับครับกดโอเคเข้าไปเห็นไหมครับนะแล้วก็มีหมวดภาพนะครับของไฟล์ MP4 นะครับมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับจอทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับนะถ้าเราจะกลับไปดูทีวีนะครับเราก็กดโฮมนะครับแล้วก็กลับไปที่ทีวีกดโอเคเข้าไปนะครับก็มีหมวดภาพของตัวทีวีดิสตอนนะครับมาแสดงผลที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับในรถเกียร์แกนคาร์นิวัลคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งที่ได้มาตรฐานนะครับมีคุณภาพนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับหมวดภาพนะครับมีความละเอียดนะครับไม่มีสัญญาณน้อยเลยนะครับเคลียร์หมดนะครับครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวทีวีดิสตอนนะครับในรถเกียร์แกนคาร์นิวัลคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ